เมื่อวานนี้เพชรหนุ่มเพชรบุรีสุดกตัญญูก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลคว้าแชมป์สมัยที่41มาครองสำเร็จและหมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปสร้างบ้านให้คุณย่าแล้วถึง 1,185,000 บาทและในวันนี้เพชรจะผ่านด่านผู้ท้าดวลไปได้หรือไม่เมื่อต้องมาเจอกับคุณแม่ยอดนักสู้ที่ยอมห่างจากบ้านมาไกลเพื่อหาเงินกลับไปดูแลลูกและขอมาคว้าทุนเพื่อแก้วตาดวงใจนั่นเองครับสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็คือทำเพื่อลูกทุกอย่างเลยทำงานทุกอย่างอดทนทำโอเลิกงานดึกก็ทำเพื่อลูกทุกอย่างเลยค่ะหนักแค่ไหนเบาแค่ไหนก็สู้ค่ะเพราะว่าลูกคำเดียวเลยมีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักร้องดีมากถือว่าเป็นอาวุธหนักเลยนะจริงๆเสียงเพราะร้องเพลงเป็นอารมณ์เพลงได้หมดเลยสวัสดีครับผมแฟรงค์ประชาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินสูงของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยและเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าคุณเป็นแชมป์ไม่ถึง20สมัยฮะรถเหี่ยวนวดข้าวคูปต้า DC 70 Pro Series มอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มไปอีก 100,000 บาทกรรมการ3ท่านในวันนี้พี่พีเสดอพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องหนุ่มหล่อเหลาต่อผู้สินครับผมมากับเพลงฮิตของเขาก้อนขี้ฟ้าใต้ฟ้าก็บ่ได้ยานฝนหักผู้ลังคนเลยบ่ยานเสียใจเมื่อเจ้าของเดตอนเหงายามใดก็คิดฮอดนำเขาที่ยังบ่กล้าไปที่ยังบ่อยากเฝ้าย้อนว่าเธอมีเขาเป็นฟ้าเป็นฝันในใจเลยขอบเอ็นยังก็ได้ให้ได้อยู่ใกล้ๆสายตาสิขอเป็นแค่ก้อนขี้ฟ้าที่เจียมหัวใจสิหักเจ้าได้น้อยให้เจ็บน้อยๆก็ทอดค่อยๆบ่ซ้ำอ้อยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์หัวเฮาควรอยู่มองใดแต่ที่ถ้าย้อนว่ามีหวังถึงว่ามีทางได้ดูแลใจขอแนวเบิ่งหักอยู่บ่ไกลบ่ให้กวนใจนะสิหักเจ้าน้อยให้เจ็บน้อยๆคือทอดค่อยๆบ่ซ้ำอ้อยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์ว่าเฮาควรอยู่มองใดแต่ที่ยังทาย้อนว่ามีหวังถึงบ่มีทางได้ดูแลใจขอแนมเบิ่งหักอยู่บ่ไกลบ่ให้กวนใจนะเต๋าผู้สินสวัสดีครับผู้แดนเซอร์ด้วยครับแม่เอาแดนเซอร์มาเยอะเลยนะครับผมก้อนที่ฟ้าไปบทเพลงหนึ่งซึ่งโด่งดังเป็นอย่างมากก็ทำให้เต๋าผู้สินมีงานไปทั่วเลยไม่ใช่แค่ทั่วไทยครับแต่ไปมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกครับกี่ประเทศแล้ว
เกือบ30ประเทศครับ30ประเทศยุโรปมีไหมยุโรปก็มีบ้างครับ uh-huh. มีเยอะเลยครับอ๋อออสเตรเลียเคยไปหรือยังออสเตรเลียไปแล้วนิวซีแลนด์ไปแล้วแอฟริกาไปยังครับแอฟริกาใต้ไม่เคยไป ใช่ใช่ไม่เคยไปหนึ่งทวีปนะฮะใช่หนึ่งทวีปนะใช่ใช่ครับเป็นที่ไหนบ้างที่ประทับใจมากมากที่ประทับใจมากๆนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือลาวด้วยเนาะแล้วก็ประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์ที่มีแสงเหนือนะไอซ์แลนด์ที่มีแสงเหนือใช่ครับก็สปปลาวเขาต้อนรับเรายังไงบ้างโหน่ารักมากน่ารักมากก็ครับก็คือว่าเฮากินอยู่เฮาใส่ภาษาเดียวกันนะครับภาษาคือเราคุยกันก็เข้าใจไม่ต้องไปปรับไปจูนอะไรมากมายเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เวลาไปครั้งไหนเราก็รู้สึกมีความสุขที่สุดเลยแล้วที่ไอซ์แลนด์ล่ะไอซ์แลนด์ก็จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากไม่มีต้นไม้เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟที่เหมือนหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้นไม้ไม่ขึ้นเลยต้นไม้ไม่ขึ้นเลยมีแต่หนาวหนาวเย็นเย็นถึงนั้นนะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเขาบอกว่าถ้าใครหลงป่าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยแค่ยืนขึ้นทุกคนก็จะเห็นคุณแล้วเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรเลยก่อนไม่มีต้นไม้มึงจะป่าที่ไหนมาหลงวะเนี่ยใช่ไงถ้าเป็นเดินหลงทาง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 อ๋อก็เป็นที่โล่งๆกว้างๆไปที่โล่งๆกว้างๆได้เห็นแสงเหนือไหมเห็นครับเห็นครับอ๋อใช่ครับก็จะลอยลอยลอยอยู่วิ่งวังวิ่งวังใช่แฟนเพลงที่นั่นเป็นไงบ้างแฟนเพลงน่ารักมากครับก็มีคนไทยอยู่ที่นั่นก็ประมาณกลุ่มนึงครับเพราะว่าที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ไม่ได้มีพลเมืองเยอะมากมีไม่ถึงล้านคนด้วยซ้ำไปใช่ครับคนไทยก็ไปทำมาหากินที่นั่นเขาไปทำมาหากินอะไรกันที่นั่นเปิดร้านอาหารไทยใช่ครับเปิดร้านอาหารไทยด้วยแล้วก็ทำหลายๆอย่างอยู่ที่นั่นครับมีที่ไหนบ้างที่กำลังจะได้ไปเร็วๆนี้อังกฤษครับอังกฤษเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับกุมภาพันธ์นี้ไปนานแค่ไหนไปเดือนนึงเลยครับใช่ครับในเดือนนึงนี่เขามีงานให้เราไปโชว์ทุกวันเลยไหมหนึ่งเดือน8โชว์ครับก็คือต้องบอกว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยจะมีโชว์เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์อ๋อเหรอใช่ไหมครับพี่พีวันอาทิตย์เนี่ยก็จะช่วงกลางวันเพราะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยคนเขาทำงานเขาไม่สามารถที่จะมากินมาเที่ยวมาอะไรกับเราได้เพราะฉะนั้นงานเราก็จะมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์อ๋อถ้าไปได้เฉพาะศุกร์เสาร์ทำไมเต่าไม่ไปแบบไปเช้าเย็นกลับล่ะคะนั่นแหละดิจะได้ค่าเครื่องไงพี่ค่าเครื่องค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างนี้วันธรรมดาก็เที่ยวมันเลยสิครับวันธรรมดาก็เที่ยวมันแต่ผมไม่เคยไปอังกฤษนะครับอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปประเทศอังกฤษก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้สร้างความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเราแหละที่อังกฤษนะครับผมกับทริปนี้วันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะพร้อมครับประจำที่แล้วต๋าผู้สีปัจจุบันมีครอบครัวแล้วค่ะสามีทำงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่เลยค่ะยูโนโมริสปาออนเซนสาทร10ค่ะหนูมาทำงานที่กรุงเทพก็คือเข้ามากับแฟน2คนแฟนก็ยังไม่มีงานทำหนูก็เลยลองไปหางานที่ตัวเองถนัดก่อนก็คือการร้องเพลงหนูอยากทำงานที่ใกล้ลูกมากกว่าอยากทำงานที่บ้านแต่ว่าสถานะเรามันไม่พร้อมทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางครอบครัวด้วยก็เลยทำให้หนูกับลูกต้องห่างกันแชมป์คนปัจจุบันของเราฮะเป็นแชมป์เงินล้านฮะสะสมเงินทุนอยู่1,185,000 บาทแชมป์41สมัยเพชรจากเพชรบุรีดีเชิญครับผมเราโค้งให้มันสมเงินเสียเขาหน่อยครับผมเคยเห็นแว๊บๆเวลาโค้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะพอโค้งเสร็จเขาก็จะวิ่งปิดม่านอย่างเงี้ยเหมือนเคยเห็นอ๋อคงจะเป็นโรงละครใช่ไหมครับพี่เพชรสู้เต็มที่นะสู้ครับไม่ใช่ล้านแล้วพอใจแล้วนะเป้าหมายคือ50สมัยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลอยแรงไม่ได้นะเอาละคนต่อไปครับคู่ทาดวงคนนี้คือคุณแม่สุดยอดนักสู้ที่ขอมาคว้าทุนเพื่อแก้วตาดวงใจคุณหญิงจากลำพูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับคุณหญิงค่ะสวัสดีเจ้าน้องจื่อนางสาวศิราพรสาคอมเขตชื่อเล่นชื่อน้องหญิงเจ้าอายุ22ปีมาจากลำพูนเจ้าสาว2ปี22ปี22คือ22ปีปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันทำงานอยู่ยูโนโมริสปาออนเซนที่สาทร10นะคะวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะอยากเอาเงินทุนไปเก็บไว้ให้ลูกค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ได้2ขวบแล้ว2ขวบแล้วใช่ลูกอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ลูกอยู่ที่ลำพูนค่ะอยู่กับแม่ค่ะอ๋อไม่ได้มาด้วยกันค่ะแต่ก็คิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมค่ะอ๋อคิดถึงแต่กอดไม่ได้ค่ะ
ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วค่ะสามีทำงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่เลยค่ะยูโนโมริสปาออนเซนสาทร10ค่ะถ้าอยู่ชั้นข้างล่างชั้น G หนูจะอยู่เป็นเสิร์ฟบราน้ำแล้วก็รับออเดอร์ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ชั้น9หนูจะเป็นลูฟท็อปจะเป็นแค่บราน้ำค่ะอยู่คนเดียวช่วงแรกๆก็ไม่มีค่ะประสบการณ์มีแต่จับไมค์อย่างเดียวเลยค่ะการทำงานการชงน้ำแก้วแรกก็มีความตื่นเต้นอยู่นะคะกลัวแบบทำผิดทำถูกอย่างเงี้ยค่ะกาแฟนี่จะบ่อยมากเลยค่ะเชื่องแรกกาแฟนี่จะงงกันมากเลยค่ะอย่างลาเต้อย่างคาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติค่ะจะเป็นฝรั่งบ้างเป็นญี่ปุ่นบ้างเป็นจีนแล้วก็คนไทยก็มีค่ะแต่ว่าบางทีคนไทยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแกล้งเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมิตรภาพก็ได้วิชาเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ร้องเพลงแค่เสิร์ฟอะไรอย่างนี้รายได้ที่นี่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 17,000 ค่ะ 17,000 18,000 ค่ะแล้วก็ส่งให้ทางบ้านได้แล้วก็ใช้หนี้ที่ตัวเองมีอยู่ด้วยค่ะส่งทางบ้านก็ช่วยกันกับแฟนคนละ 6,000 ค่ะตอนนี้ก็มีหนี้กยศ. อยู่ค่ะหนี้ตั้งแต่ที่กู้เรียนปวส.ค่ะหนูมาทำงานที่กรุงเทพก็คือเข้ามากับแฟน2คนแฟนก็ยังไม่มีงานทำหนูก็เลยลองไปหางานที่ตัวเองถนัดก่อนก็คือการร้องเพลงหนูรับจ้างร้องเพลงประมาณ 5-6 เดือนค่ะมีช่วงหนึ่งที่โควิดระบาดหนูก็เลยได้หยุดพักเพราะว่าทางร้านมีนโยบายให้ปิดเพราะว่าโควิดระบาดค่ะแล้วก็ได้ข่าวดีก็คือมีตัวเล็กเข้ามาในชีวิตด้วยชื่อว่าน้องนิวยาค่ะแล้วก็ช่วง 2-3 เดือนก็กลับไปบ้านแฟนทีนึงแล้วก็พอทีนี้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรทำเลยก็รู้สึกว่าอยากทำงานเพราะว่าชีวิตนี้เราต้องใช้เงินด้วยเพราะว่าอยู่เฉยๆเงินก็ไม่ได้มาหาเราหนูก็เลยคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านเพราะว่ายังมีพ่อกับแม่อยู่ค่ะพ่อกับแม่ก็เป็นแรงใจเราแล้วก็เป็นที่ตั้งหลักให้เราด้วยเป็นเสาให้เราด้วยกลับไปอยู่บ้านประมาณลูกได้8เดือนช่วงนั้นโควิดก็ยังระบาดอยู่เหมือนเดิมรถทัวร์ก็ไม่วิ่งหนูกับแฟนก็นั่งมอเตอร์ไซค์เอาลูกไปอย่างนั้นเลยค่ะเอาไปอย่างนั้นเลยค่ะไปถึงที่บ้านก็ประมาณเที่ยงของอีกวันนึงรวมๆแล้วกลับไปอยู่ที่ลำพูนก็ประมาณ6เดือนค่ะตอนนั้นก็คือหนูขายหมูปิ้งส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปร้องเพลงด้วยค่ะช่วงก่อนทุกทีนี่คือตัวติดกันกับลูกเลยค่ะตอนนี้ลูกได้2ขวบแล้วค่ะอยู่ที่ลำพูนค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นอาค่ะที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะเข้าใจความรู้สึกลูกใหม่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆหนูก็พ่อแม่ไม่มีเหมือนกันแต่ก็มีอาที่หนูเรียกพ่อกับแม่ค่ะก็มาเป็นผู้ปกครองให้หนูตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็หนูไม่อยู่ก็พ่อกับแม่หนูก็ไปเป็นผู้ปกครองแทนหนูอยากทำงานที่ใกล้ลูกมากกว่าอยากทำงานที่บ้านแต่ว่าสถานะเรามันไม่พร้อมทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางครอบครัวด้วยก็เลยทำให้หนูกับลูกต้องห่างกันตอนอยู่กรุงเทพก็จะมีเสื้อผ้าลูกอยู่แล้วก็ของเล่นเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะเหลือไว้บางอย่างก็เอาไว้ดูแทนต่างหน้าค่ะช่วงลูกใกล้ครบ2ขวบก็ขับมอเตอร์ไซค์กับแฟนนั่นแหละค่ะไปสิ่งแรกที่ไปก็คือเห็นลูกแล้วก็คือไม่เอาอะไรแล้วเสื้อผ้ากระเป๋าก็ทิ้งไว้ที่รถเลยก็วิ่งไปหาลูกก่อนเลยกอดลูกหอมลูกตอนแรกจำไม่ได้ค่ะตอนแรกลูกจำไม่ได้ลูกบอกว่าอันนี้ใช่แม่หญิงหรือเปล่าแม่ก็ใช่ลูกใช่ลูกก็เข้าวิ่งเข้ามากอดนิวยาลูกแม่รักลูกนะอย่าดื้อนะแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยอยากบอกว่าถึงแม่ไม่ได้อยู่ใกล้แต่ก็
คิดถึงเหมือนกันอยากไปหาแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกยูเย็นน่ารักเนาะค่ะน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้ที่แม่คือไปเก็บภาพน้องนิวเยียร์มาให้คุณแม่ได้ชื่นใจนะครับผมน้องหญิงตอนเด็กๆก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่น้องนิวเยียร์ไม่ได้อยู่ตอนนี้แหละใช่ค่ะคนที่ดูแลลูกหนูอยู่ตอนนี้ก็เป็นคนที่ดูแลหนูตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นอาค่ะเป็นน้องของพ่อค่ะอ๋อก็คือคนที่ดูเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันค่ะตอนเด็กๆรู้สึกเหงาไหมก็ตอนแรกก็เหงาค่ะแต่ว่าคิดว่าทำงานหาเงินดีกว่าอ๋อค่ะเพราะว่าหนูทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่อายุก็เลยไม่เหงาค่ะตั้งแต่หนูอยู่ป .6 ค่ะป .6 เริ่มทำงานแล้วเหรอค่ะตอนนั้นหาเงินได้เอาไปทำอะไรคะก็เก็บไปโรงเรียนตอนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนของตัวเองโอ้พอเปิดเทอมแล้วก็มีเสื้อใหม่ๆใส่แล้วก็ภูมิใจด้วยเงินของเราเองถูกต้องไหมค่ะเรียนจนถึงชั้นไหนคะเรียนจบปวสค่ะจบปวสหลังจากนั้นเข้ามาทำงานค่ะทำงานที่ลำพูนหรือว่าทำงานที่กรุงเทพเลยตอนทำตอนเรียนปีแรกอะค่ะหนูมาฝึกงานด้วยตอนแรกก็เรียนปกติแต่ว่าปีที่หนึ่งเขามีนโยบายให้มาฝึกงานที่ชลบุรีหนูก็มาฝึกงานที่ชลบุรีแล้วก็พอทีนี้ปีที่สองหนูก็มาฝึกที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ช่วงกรุงเทพใกล้จบแล้วก็หางานทำด้วยก็มาหางานทำก็ร้องเพลงกลางคืนด้วยค่ะส่วนมากเป็นงานร้องเพลงเลยที่ทำมาค่ะหางานร้องเพลงทำตอนกลางคืนนะคะเป็นตอนที่อยู่กรุงเทพใกล้จบด้วยค่ะแล้วก็โควิดรอบแรกระบาดมาพอดีเลยก็ร้านปิดหนูจบพอดีมีตัวเล็กเข้ามาพอดีเลยค่ะจังหวะมันแบบจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากใช่ค่ะร้องเรียนจบทำงานปุ๊บโควิดมาอดทำงานใช่แต่ได้ลูกมาใช่ตอนนั้นพอไม่ได้ทำงานที่กรุงเทพเนื่องจากโควิดไปกลับไปอยู่ลำพูนค่ะอยู่กรุงเทพสักประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไม่มีงานอะไรทำเงี้ยค่ะก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปขายหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยตั้งครรภ์อยู่ไหมตอนนั้นคลอดลูกที่กรุงเทพค่ะอ๋อคลอดลูกที่กรุงเทพและพาลูกกลับไปที่ลำพูนใช่ค่ะโอ้ทำอย่างนั้นอยู่กี่เดือนก็ตอนแรกที่โควิดระบาดช่วงแรกอะค่ะรถมันไม่วิ่งมันปิดหมดเลยแล้วก็หนูก็ต้องกับแฟนได้ค่ะเอาลูกนั่งมอเตอร์ไซค์หนูต้องพาแฟนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนคะนั่งมอเตอร์ไซค์พากันเอาลูกไปบ้านค่ะอ๋อเอาลูกไปบ้านโทษนะระหว่างที่มีคลิปไหมคะมีคลิปอ๋อคลิปขี่มอเตอร์ไซค์คลิปขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยติดกอโก้อุ้มลูกค่ะไม่มีมือถ่ายอุ้มลูกด้วยกับลำพูนเลยตั้งแต่5เดือนค่ะตั้งแต่5เดือนค่ะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะจนในวันนึงต้องตัดสินใจว่าต้องเอาลูกไปลำพูนใช่เราต้องกลับมาวันที่จากกันมันรู้สึกยังไงบ้างวันแรกก็บ่อน้ำตาแตกค่ะแล้วก็พออยู่ได้สัก1อาทิตย์ก็คอหาก็เริ่มโอเคค่ะทำใจยากไหมตอนออกจากคือเรากลับลำพูนมากรุงเทพกลับลำพูนไปนู่นไปนี่เยอะแยะหลายครั้งแต่ครั้งนั้นคงไม่เหมือนกับครั้งไหนเลยค่ะลำบากใจทุกกิโลที่มันห่างบ้านขึ้นมาเรื่อยๆมันรู้สึกยังไงก็มองทางไหนก็มีแต่เรื่องราวที่มีแต่ลูกไปด้วยไปทางกลับกันเนาะนึกถึงก็เคยลูกเคยมาตรงนี้เราเคยพาลูกมาแวะตรงนี้ใช่ค่ะนานไหมกว่าที่จะทำใจห่างจากลูกได้ก็ทำใจประมาณ6เดือนค่ะมันนานมากเลยเนาะนอนร้องไห้ทุกวันไหมก็ทุกวันค่ะคิดว่าจะมาทำกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้เอาลูกมาด้วยร้องไห้ทุกวันคิดถึงลูกทุกวันแต่ลูกก็ยังเล็กอยู่เกินกว่าจะสื่อสารกับเราได้จำเราได้แล้วเขาจำเราได้แล้วแต่ก็ไม่เราเขาบอกคิดถึงเขาก็ยังไม่เข้าใจความว่าคิดถึงค่ะขนาดเพิ่งกลับบ้านไปเดือนพฤศจิกาที่วันเกิดเขายังถามว่าอันนี้ใช่แม่หญิงหรือเปล่าตอนนั้นลูกขามีรู้สึกยังไงใจหายไหมกลัวลูกลืมเราไหมค่ะกลัวกลับไปแล้วไม่ให้กอดไม่ให้หอมเหมือนเดิมแต่พอเขารู้ว่าเป็นเราค่ะก็วิ่งเข้ามากอดค่ะ
ตอนนั้นที่เขาวิ่งมารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็เหมือนกับกลับมาอีกครั้งอะค่ะเหมือนความรู้สึกความอบอุ่นของเรากลับมาอีกครั้งเหมือนว่าลูกยังไม่ลืมเรานะลูกยังอยู่กับเราตลอดค่ะคือสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็คือทำเพื่อลูกทุกอย่างเลยทำงานทุกอย่างอดทนทำโอเลิกงานดึกก็ทำเพื่อลูกทุกอย่างเลยค่ะหนักแค่ไหนเบาแค่ไหนก็สู้ค่ะเพราะว่าลูกคำเดียวเลยโอ้ความรักระยะไกลมันทรมานยิ่งกว่าความรักของหนุ่มสาวเองนะความรักของแม่ลูกระยะไกลเนี่ยโอ้เป็นไงพี่เต่าครับครับระยะทางไม่สำคัญเท่าระยะห่างของความรู้สึกนี่ นะครับพักมีพิวเว้ย คือไม่น่าเชื่อว่าน้องหญิงอายุแค่22เองเนาะนะครับเพราะว่าจากที่ฟังเรื่องราวเนี่ยน้องหญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็หัวใจที่แกร่งมากๆนะครับขอบคุณค่ะเพราะว่าผมนั่งฟังอยู่เนี่ยเหมือนน้องหญิงเป็นพี่ผมยังไงไม่รู้ผม30แล้วเนี่ยน้อง22แล้วแต่น้องรู้สึกว่าน้องมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แบบเฮ้ยบางทีเรายังทึ่งอ่ะเรายังเก็บไปประสบเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้นำไปใช้ในอนาคตเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีทั้งลูกแล้วก็ยังไม่มีภรรยาด้วยเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วคือได้ฟังเรื่องราวของน้องหญิงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการใช้ชีวิตเลยนะนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดาวครับพร้อมหรือยังตอนนี้เราเป็นนักร้องเก่าอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ถึงเวลาร้องครับพร้อมหรือยังไม่ได้จับไมค์มา3ปีแล้วค่ะไม่ได้จับไมค์มา3ปีแล้วค่ะสู้มั้ยสู้ค่ะขอ1เพลงฮะเพื่อลูกครับเพลงนั้นคือเพลงสาวเพชรบุรีค่ะจากคุณหญิงครับผมThank you.
สนาจึงพาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาลฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องขอถามสักคำยังคุ้นคงทุ่งกระโจมทองไงมีสองใจหญิงครับผมสาวลำพูนบ้านเกิดบ้านเดียวกับแม่ใช้เพลงสาวเพชรบุรีมาขย่าวหนุ่มบาลังหนุ่มเมืองเพชรบุรีอ้าวแม่ครบวงจรจริงๆเลยเป็นยังไงพี่เต๋าครับครับสุดยอดมากเลยครับเป็นสาวเพชรบุรีเวอร์ชั่นน้องหญิงที่ไพเราะมากไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ร้องเพลงมา3ปีแล้วเนาะเสียงใสแจ๋วมากเลยนะครับไม่ว่าผลจะแพ้ชนะยังไงไม่สำคัญนะครับก็ขอให้น้องหญิงสู้ต่อไปนะครับลืมบอกไปว่าเคยไปใช้บริการยูโนมุริด้วยแต่ว่าไม่เคยไปในส่วนของเป็นบาน้ำเดี๋ยวมีโอกาสจะขึ้นไปชิมน้ำจากน้องหญิงนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่พีครับเหมือนเส้นทางของน้องหญิงกับลูกเหมือนเป็นเส้นทางที่ทับรอยกันนะครับผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับในเส้นทางของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหนื่อยแต่ในความเหนื่อยนั้นน่ะเขาภูมิใจนะหญิงเนาะภูมิใจนะภูมิใจในตัวเองแล้วก็สู้ๆนะครับน้องหญิงขอบคุณค่ะครับผมชอบเนื้อเสียงของน้องหญิงร้องเพลงเนี่ยก็ถือว่ายังลายดีเลยอ่ะนะลายดีมาดีแบบแค่ทบทวนแล้วก็กลับไปหาจุดเดิมของเราในเรื่องของการร้องเพลงผมว่ามันจะช่วยเราได้อีกทางหนึ่งส่วนวันนี้สิ่งที่น่าจะเป็นรองที่ผมขีดไว้ก็คือเรื่องของคำบางคำที่มันแกว่งแล้วก็โน้ตมันไม่ถึงประมาณ 3-4 จุดนะครับแล้วก็มีบางบรรทัดก็คือแบบแกว่งไปทั้งบรรทัดเลยอย่างเงี้ยก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ปกี้ครับเชิญครับฟังเรื่องราวของหญิงตั้งแต่สมัยเรียนไปทำงานมาร้องเพลงพอไม่มีงานร้องเพลงเราก็มาทำงานเป็นเด็กที่อยู่บาน้ำแล้วจากไม่เป็นเลยอ่ะพี่ชอบหญิงตรงนี้คือเราไม่เป็นเราก็ฝึกเอาเราก็สู้อ่ะพี่ชอบความสู้ของหญิงตรงนี้เป็นไม่ใช่หญิงธรรมดามันเป็นหญิงแกร่งจริงๆแล้ววันนี้ความแกร่งของหญิงอ่ะเลยทำให้หญิงหยิบเพลงนี้มาร้องสาวเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นอาวุธที่หนักมากเลยแล้วเราก็เกรงตามไปด้วยเราเห็นผู้หญิงคนนึงที่ถืออาวุธกะจะฟันแชมป์ให้ล้มอาวุธที่มันหนักมากอ่ะพอเงื้อด้วยความหนักของมันอ่ะมันก็มีความเซเงื้อก็เอ้ยจะล้มก็มีเอ้ยมันอย่างเงี้ยมันนั่งตรงนี้ก็เกรงแล้วก็คอยเอาใจช่วยไปด้วยอ่ะจริงๆแล้วหญิงเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมากนะคะแต่เนื่องด้วยเราไม่ได้ใช้กำลังมันมานานน่ะมันเลยออกอาวุธได้อย่างที่เราจินตนาการไว้ได้ไม่เต็มที่พี่ว่าถ้าเลือกง่ายกว่านี้มันจะสมบูรณ์แบบกว่านี้แล้วมีโอกาสเลยมีโอกาสล้มแชมป์ได้สูงแต่วันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าแชมป์เองเนี่ย3วันที่ผ่านมาแชมป์ก็มีความเป๋ของแชมป์อยู่เพราะว่าเพลงในสต็อกของแชมป์ใกล้หมดแล้วไม่แน่มาถึงจุดนี้ถ้าแชมป์แบบทรงเสียหรือเพลงที่แกะมายังเป็นแบบอารมณ์เดิมไม่แน่หญิงอาจจะได้เป็นแชมป์คนใหม่ต้องรอดูค่ะว่าน้องเพชรเขาจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนต้องมารอลุ้นกันค่ะขอบคุณครับเฮ้ยเพชรโต๊ะนี้ขู่นักร้องยังวะขู่ขู่นักร้องเลยค่ะยังไงคุณสลาครับเรื่องราวของหญิงก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของยุคสมัยนี้นะในสังคมไทยเราที่มีความคล้ายกันมากลูกค่ะก็อยากให้สู้หาวิธีทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ที่สุดลูกถ้าเราทำไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะกลายเป็นแค่ผู้ให้กำเนิดแต่เราจะไม่สามารถเป็นพ่อแม่ของลูกได้ขอให้ตั้งใจเพราะจุดที่เป็นอยู่มันไม่ได้เลวร้ายเลยมันดีกว่าหลายๆคนที่มาเล่าอยู่ตรงนี้อยากให้กำลังใจหญิงนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะส่วนการร้องเพลงก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกลูกหนูคือนักร้องเก่าที่มีครบทุกอย่างเสียงเพราะร้องเพลงเป็นอารมณ์เพลงได้หมดเลยแต่พอไม่ร้องนานๆนี่เสียงมันไม่มาอย่างที่เราคิดว่ามันเคยได้แต่มันไม่ได้ทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาหนึ่งก็คือพลังมันไม่พอสองมันไม่แข็งแรงสามมันไม่ค่อยทันจังหวะด้วยนะในบางช่วงนี่คือภาพที่หนูทำได้วันนี้แต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะว่าอย่างที่พี่เป้งบอกแชมป์เองก็เพิ่งต่อเพลงเหมือนกันลูกก็มาลุ้นกันว่าใครจะสมบูรณ์กว่ากันครับให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับถึงเวลาของหนุ่มเมืองเพชรแชมป์41สมัยของเราแล้วล่ะครับที่ต้องออกมาทำหน้าที่แชมป์แล้วเพชรจะสามารถผ่านด่านผู้ท้าด่วนเพื่อการเป็นแชมป์คนที่เดินทางมาไกลที่สุดได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับคุณแม่วันนี้ได้เจอ คนบ้านเดียวกันใช่ครับได้ข่าวว่าหลุดไม่เลิกเป็นแฟนคลับน้องเพชรแล้วใช่ครับลูกแข่งแต่ว่าให้กำลังใจพี่ยิ่งแต่เช้าเลยครับ ตั้งแต่เช้าคุณแม่เจอคนละมูลใช่ครับเขาอยู่ติดกันเลยเหรอนั่งติดกันตลอดเลยครับแล้วเพชรนั่งอยู่ไหนเพชรออกมาอยู่คนเดียวแล้วครับ เอาล่ะขอหนึ่งเพลงครับเพื่อโต้ตอบเพลงนั้นคือเพลงสยามเมืองยิ้มครับสยามเมืองยิ้มครับจากเพชรครับผมใจเธอที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงห้ามข้ามเขตข้ามโขงถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อเลยนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั่นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอรักชาติและศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอขอบคุณครับเดี๋ยวครับผมยิ้มหวานฉ่ำร้องเสร็จมีมองเช็คงานยังไงครับยังไงครับยังไงครับยังไงพี่ต่อครับยังไงครับสุดยอดครับเป็นสยามเมืองยิ้มเวอร์ชั่นน้องเพชรเนาะสบายๆฟังเรื่อยๆฟังแล้วก็โอ้รักเมืองไทยขึ้นมาทันทีเลยนะครับสุดยอดมากครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปกินซอยจุ๊อยู่บ้านน้องเด้อครับสู้ๆครับขอบคุณครับ
ดีครับเป็นไงครับแต่ผมทำไมรู้สึกว่าน้องเพชรเกรงๆเนาะไม่ฉ่ำเพลงหรือเปล่าไม่มั่นใจก็รู้สึกว่าน้องเกรงๆนะมันน่าจะได้ดีกว่านี้ผมรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าผมติงเรื่องจังหวะไปนิดนึงตั้งแต่ประโยคแรกขึ้นมาเนี่ยเหมือนตะคุบไม่ทันนะครับน้องเพชรจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มจังหวะมันแบบมันเห็นชัดมากนะครับอาจจะระวังคู่แข่งมากไปหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่ค่อยฉ่ำเพลงเพราะนั้นอยากให้น้องเพชรเข้าใจในความเป็นเพลงของแต่ละเพลงด้วยที่ครูสลาพูดบ่อยๆถ้าเข้าถึงเพลงแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่เล่นอะไรอ่ะมันก็ไพเราะแต่ไม่ใช่ว่าน้องเพชรร้องไม่เพราะนะวันนี้นะแต่โดยความสมบูรณ์ของเพลงแล้วเนี่ยถ้ามันลงจังหวะของมันเพลงมันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วยังง่ายก็ไพเราะนะครับผมประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เป็กกี้ครับเสียงเพชรเนี่ยมันมีความแบบเสียงหล่อเนาะเสียงหล่อเป็นทุนอะเสียงเป็นเสียงมีทุนอยู่แล้วอะแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยพี่เป๊กว่าดนตรีเขาเร็วกว่าของผู้หญิงเขาเร็วกว่าของผู้หญิงทีเนี้ยถ้าเราไปอิงในความแบบหน่วงจังหวะในความเป็นดนตรีของผู้หญิงมันก็จะเป็นอารมณ์นี้แหละจริงๆแล้วมันต้องเขาเรียกว่าอะไรรวบคำให้มันเร็วมันกระชับกว่านี้กระชับกว่านี้อีกนิดนึงในความเวอร์ชันนี้ของดนตรีอะมันก็จะพอดีอะทีเนี้ยพี่เป๊กว่าเราน่าจะเติบโตมากับการได้ยินผู้หญิงร้องก่อนที่จะมาได้ยินดนตรีเนี้ยพี่เป๊กว่าปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าชินกับดนตรีที่มันเป็นผู้หญิงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากเติมเอื้อนให้มันหวานเจี๊ยบแต่ดนตรีมันดันเป็นกระชับอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทานใช่มันก็เลยสวนทางกันอยู่นิดนึงพี่เป๊กว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าดีแต่ว่าพี่เป็นคนโลภเลยอยากได้มากกว่านี้นะครับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่อยากให้ดีกว่านี้ซึ่งพี่มั่นใจว่าเพชรทำได้ขอบคุณครับนะคนเราถ้ารู้จักตัวเองก็โลภก็ว่าโลภเนาะเป็นคนโลภค่ะกระหายเป็นไงครับคุณสลาครับเพชรกับสยามเมืองยิ้มก็ลงตัวกันโดยทางของเพลงและก็เสียงของเพชรอยู่แล้วนะลูกภาพรวมก็ถือว่าแม้จะไม่สมบูรณ์อย่างที่อยากจะได้แต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีสิ่งที่อยากได้นอกจากเสียงเพราะก็คือบุคลิกลีลาที่มันจะสื่อสารคำว่าสยามเมืองยิ้มด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสยบความตื่นเต้นหรือรายละเอียดของเพลงไว้ก็ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอา acting เนี่ยมาเสริมให้มันลงตัวกับคำว่าสยามเมืองยิ้มตอนนี้ถ้าหลับตาฟังเนี่ยมันก็ยิ้มได้อยู่นะครับผมแต่พอมองดูคนร้องนี่ที่เต็มไปด้วยความระวังนี่มันก็เลยไม่เห็นความสุขของคนร้องกลายเป็นสยามล็อกแรกเลยครับเมื่อกี้ครับผมสยามเมืองเกรงสยามเมืองเกรงคือมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะลูกแต่ก็เข้าใจเพชรทุกอย่างนะว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสในวันที่เราไม่ต้องแข่งขันนี่การได้ร้องเพลงแบบนี้นี่บุคลิกมีส่วนอย่างยิ่งเลยที่จะเล่าเพื่อให้คำว่าสยามเมืองยิ้มมันทรงพลังครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพชรประทะหญิงครับเอาละฮะวันนี้แชมป์จะอยู่ในมือใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์เงินล้านแชมป์41สมัยเพชรจากเพชรบุรีฮะตั้งรับการเยือนจากคุณแม่คนแกร่งฮะคุณหญิงจากลำพูน2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะวันนี้แชมป์ของเราเพลงก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆดันมาเจอนักร้องเก่าอีกออกอาการล็อกแรกก็ได้เห็นเลยล่ะฮะดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เพชรครับผมโอ้ยโอ้ยมีดึงมีดึงมีดึงคะแนนต่อไปจากพี่เป็กกี้ครับถ้าเป็นชื่อของเพชรเขาคือแชมป์สมัยที่42ทันทีฮะนับถอยหลัง3ด่านสุดท้ายก่อนขึ้นไปมีสถิติเท่ากับนนดูซิว่าจะจบตรงนี้เลยหรือต้องถึงด่านสุดท้ายพี่เป็กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แก
พชรครับผมแชมป์42สมัยจ้าขอทุกคะแนนจากครูครับเพชรครับผมเป็นไงครับคุณแม่น้องนิวเยียร์พี่หญิงการแข่งขันวันนี้สูสีนะครับสูสีเพราะว่า1น้องหญิงนี่เป็นนักร้องเก่าแต่ว่าไม่มั่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ร้องผลงานออกมาก็ไม่ค่อยเต็มร้อยส่วนน้องเพชรนี่ร้องประจำแต่เกรงเพราะว่ายังไม่ฉ่ำกับเพลงแล้วก็อยู่ในฐานะของการรักษาแชมป์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสูสีนะฮะแต่ถ้าหญิงมีโอกาสได้ร้องเพลงบ่อยๆครูมองว่าหนูจะร้องได้ดีกว่านี้นะลูกเพราะเส้นเสียงแล้วก็ลูกเอื้อนบางอย่างนี่มันเป็นแก้วเสียงของคนมืออาชีพเลยยากเย็นแค่ไหนก็หาวิธีร้องเพลงลูกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของหญิงนะครับสู้ต่อไปครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับคุณหญิงครับและตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์42สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์42สมัยไปเท่าไหร่ดี 100,000 3-4 ครั้งที่ผ่านมาก็ใช้แสนได้บ้างเฉียดแสนหลายครั้งเหมือนกัน ซีว่าวันนี้จะโป๊ะใช่ไหม ซึ่งตอนนี้สะสมอยู่แล้ว1,185,000 บาทแล้ว ว้ายว้ายว้ายยังดียังดียังไม่ไปไหนไกลเกินไปสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 1,185,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาทฮะทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 1,205,000 บาทเป็นเงินล้านซึ่งสะสมขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณคนไทยในประเทศฮะแล้วเขาจะทำได้เยอะแค่ไหนและสามารถจะไปสู่สถิติ45สมัยได้หรือไม่หรือจะสร้างสถิติใหม่ได้ไหมติดตามให้กำลังใจได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทองฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี